อ่ะพี่สุโชตครับภาพของตลาดหุ้นณขณะนี้ก็ต้องถามกับพี่สุโชตแหละว่าสถานการณ์ถอยลงมาเรื่อยๆอะไรคือปัจจัยที่ทำให้ตลาดหุ้นไทยมันถอยแล้วถอยมาแบบนี้เนี่ยมันเป็นจังหวะเก็บไหมหรือว่าเราควรที่จะมีมุมมองมุมคิดแบบไหนอย่างไรครับครับก็อันดับแรกเลยนะครับบังเอิญเนี่ยนักลงทุนต่างชาติที่เคยซื้อหุ้นเก็บไปก่อนหน้านะครับตอนที่มีข่าวในเรื่องของกองทุนวายุพักนะครับก็ถือเป็นจังหวะในเรื่องของการขายทำกำไรของเขานะครับเขาเก็บหุ้นขึ้นมาแถวๆตั้งแต่พันสามนะถ้าทำจำกันได้นะครับต่ำๆพันสามเนี่ยเริ่มมีการเก็บนะครับไล่ขึ้นมาจนถึงพันสี่ปลายๆนะครับแล้วก็กองทุนวายุพักเข้านะครับแล้วเราก็จะเห็นภาพหนึ่งก็คือนักลงทุนสถาบันเนี่ยเป็นฝั่งขาซื้อก็คือกองทุนวายุพักนะครับแล้วก็นักลงทุนต่างชาติที่เก็บหุ้นขึ้นมาก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นฝั่งขายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตีความกันง่ายๆเนี่ยผมก็มองว่าเป็นลักษณะการ take profit ของนักลงทุนต่างชาติที่เก็บหุ้นขึ้นมาดักกองทุนวายุพักก่อนอันนี้นะอันนี้คือมุมที่1นะมุมที่2นะครับบังเอิญว่ากำลังจะใกล้เข้าสู่ในเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้นักลงทุนเนี่ยมองว่าลดความเสี่ยงนะครับลดความเสี่ยงนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าการเลือกตั้งออกมาเนี่ยจะออกหัวออกก้อยแล้วก็ล่าสุดยิ่งใกล้การเลือกตั้งเท่าไหร่เนี่ยนะครับจะเห็นว่าผู้สมัครชิงประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยเริ่มพูดนโยบายที่อาจจะไม่ได้เป็นบวกกับเศรษฐกิจทางฝั่งเอเชียเท่าไหร่นะครับอย่างล่าสุดเนี่ยนะฮะก็จะเป็นในเรื่องการเก็บภาษีจีนเพิ่มอีกนะครับทางฝั่งของทางคุณโดนัลด์ทรัมป์นะเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้นักลงทุนนะครับมองว่าน่าจะ take profit กันก่อนสักทีนึงนะครับก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยผมมองว่ายังอยู่ในโซนที่พักฐานแล้วกันใช้คำว่าพักฐานได้นะครับเพราะลงจากจุดสูงสุดแถวๆ 1,500 จุดเนี่ยมาค่อนข้างเยอะระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มองว่าในช่วงนี้เนี่ยคงจะไซด์เวย์เพื่อรอผลการเลือกตั้งฝั่งประธานาธิบดีสหรัฐก่อนนะครับรวมไปถึงนะฮะในเรื่องของผลการประชุมเฟดนะครับที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้เช่นกันใกล้ๆกันเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมี2ไฮไลท์ที่ผมมองว่านักลงทุนเนี่ยเลือกที่จะรอนะฮะในมาแตะเรื่องของเฟดแล้วนะครับก็จะขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนักลงทุนทั่วโลกนะฮะรวมถึงไทยเองเนี่ยให้ความหวังด้านเฟดไว้ค่อนข้างสูงว่าจะลดดอกเบี้ยแบบ aggressive นะฮะแต่พอตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาล่าสุดเนี่ยมันเริ่มโทนดาวหลายๆอย่างนะครับว่าการลดดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะไม่ได้ลดแบบ aggressive จากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยคาดหวังกันไว้เยอะนะครับพอเปลี่ยนมุมมองปุ๊บเนี่ยก็ทำให้พวกสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยเริ่มที่จะโทนดาวทุกอย่างลงมาเหมือนกันนะครับอันนั้นก็เป็นมุมที่2นะที่จะเกิดขึ้นนะครับมันก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยเห็นภาพอย่างนึงก็คือนักลงทุนเนี่ยเลือกที่จะ take profit แล้วก็ wait and see กันมากกว่านะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่อยากให้จับตาดูนิดนึงนะฮะเรื่องนี้อาจจะยังไม่ได้เป็นประเด็นข่าวที่ใหญ่มากนักนะครับแต่ผมเชื่อว่าต้องจับตาดูนะครับเพราะว่าจะเป็นประเด็นที่ต้องบอกว่าอาจจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นบางอย่างที่ลดลงทางฝั่งสหรัฐนะครับแล้วมันก็จะลุกลามได้หรือเปล่าอันนี้ต้องติดตามนะครับก็คือในเรื่องของข่าวที่ว่าทางเอิร์นแอนด์ยังนะครับผู้ตรวจสอบบัญชีบิ๊กโฟร์ของโลกนะครับถอนตัวจากการเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์นะเป็นบริษัทเทคใหญ่ที่สหรัฐนะครับเนื่องจากว่ามีความกังวลนะครับเรื่องของ governance นะถ้าพูดกันเป็นภาษาไทยก็คือบรรษัทพิบาลนั่นแหละนะฮะ governance นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นปัญหาหนึ่งที่ถ้าเกิดว่ามีการลุกลามเนี่ยนะฮะอาจจะนะครับอาจจะทำให้เกิดอะไรที่เป็น sentiment เชิงลบเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้เดี๋ยวต้องติดตามนะครับค่ะก็จะเห็นนะว่ายังไม่มีอะไรที่เป็นบวกเท่าไหร่ครับนะฮะถ้าจะเป็นบวกที่รออยู่เนี่ยนะฮะรออยู่เนี่ยก็คือนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยเราเองของจีนด้วยนะครับแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจของไทยนะครับที่วันนี้รายงานตัวเลขชุดสุดท้ายของเดือนกันยานะครับเสร็จแล้วนักเศรษฐศาสตร์หลายๆท่านก็จะเอาไปวิเคราะห์ต่อนะครับไปรวมให้เป็นของไตรมาสที่3นะครับซึ่งตอนนี้ก็เบื้องต้นก็คาดการไว้ว่าจะโตประมาณ 2.7% year on year นะก็คือเริ่มโตขึ้นนะนี่ก็อาจจะเป็นข่าวบวกนะเพราะฉะนั้นข่าวบวกตอนนี้เนี่ยจะมาลงที่หุ้นในประเทศกันซะมากกว่าเนี่ยจะเห็นนะฮะจะลงที่หุ้นในประเทศมากกว่าหุ้นที่เป็น global play ค่ะครับนะฮะโอเคค่ะเอาละนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูภาพแบบนี้เท่าที่ดูแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าวันนี้พี่สุโชตบอกตอนแรกว่าตลาดหุ้นไทยมันก็พักๆแหละเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าพอมันมีเหตุการณ์ที่จะต้องมานั่งจับตามองกันพอสมควรนะฮะกับการที่เออร์แอนด์ยังเนี่ยบิ๊กโฟร์ถอนตัวออกมาเกี่ยวกับเรื่องของธรรมาภิบาลในฝั่งของสหรัฐอเมริกาด้วยนะนะฮะตรงนี้เนี่ยมันเราควรที่จะต้องวางมุมในการลงทุนแบบไหนอย่างไรดีล่ะครับพี่สุโชตครับ
ครับก็แน่นอนนะครับอันนี้เราไม่รู้ว่ามันจะมีฝีแตกออกมาหรือเปล่านะครับก็ต้องระวังนิดนึงนะซึ่งก็ไม่แปลกนะที่หุ้นไทยลงมาจาก 1,500 ลงมา50จุดละนะครับแล้วก็โอกาสที่จะถอยไปมากกว่านี้เนี่ยผมว่าอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเราไปโฟกัสแค่เรื่องของเอิร์นแอนด์ยังที่ฝั่งสหรัฐนะครับผมมองว่าจะเป็นเชิงของเซนติเมนต์ซะมากกว่าโอเคนะครับอะไรที่ผูกพันกันเนี่ยเราไม่ค่อยได้ผูกพันกับทางนั้นเท่าไหร่นะแต่หุ้นเทคเนี่ยจะลงฝั่งนั้นนะครับหุ้นเทคเขาจะลงนะแต่ฝั่งเราเนี่ยจะเห็นว่าเราไม่ค่อยได้ผูกพันอะไรฝั่งนั้นเท่าไหร่นักนะครับแล้วก็เรื่องของเหมือนกับสมัยก่อนนะครับก่อนที่จะเกิดซับพรามเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเงินมันผูกกันอยู่เยอะนะฮะกองทุนมันถือหุ้นไขว้กันไปไขว้กันมาเยอะในหุ้นนะครับพอทางฝั่งนึงลงนะฮะมันก็มารีดีมทางฝั่งไทยแต่รอบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าฝั่งไทยเนี่ยโอกาสที่จะแบบไหลลงเยอะๆตามทางฝั่งสหรัฐเนี่ยผมมองว่าไม่น่าเยอะละกันแต่แน่นอนเป็นเซนติเมนต์แน่นอนนะครับถ้าหุ้นในกลุ่มเทคฝั่งสหรัฐเขาลงด้วยเรื่องนี้นะครับย้ำว่าถ้าลงด้วยเรื่องนี้นะครับอันนี้ผลกระทบกับไทยจะไม่เยอะนะฮะแต่แน่นอนมันลงก่อนนะครับโอเคครับผมโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราวางแนวรับแนวต้านอยู่ที่จุดไหนอย่างไรครับพี่โชคครับผมขออนุญาตแชร์สกรีนแป๊บนึงนะครับค่ะนี่ขึ้นหรือยังเอ่ยกำลังมาค่ะมาแล้วค่ะครับจะเห็นนะครับสำหรับดัชนีเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยอันดับแรกเลยนะฮะผมอยากให้ดูตรงนี้ก่อนค่อยๆวิเคราะห์กันนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับเขาหลุดตรงจุดกึ่งกลางของโบลิงเจอร์แบนด์นะครับตรงบริเวณสัก1464นะจะเห็นว่าพอหลุดปุ๊บเนี่ยกลายเป็นการลงมาเล่นข้างล่างนะกลายเป็นการลงมาเล่นข้างล่างนะครับลงมาเล่นข้างล่างตรงนี้เนี่ยนะครับอาจจะมีจิตวิทยาอยู่แถวๆ1450นะซึ่งตอนนี้ก็กำลังพยายามจะเทสอยู่นะกำลังจะสู้อยู่ว่าไม่อยากหลุดตรงนี้นะครับแต่ผมมองว่าจุดถัดไปนะครับแนวรับถัดไปเนี่ยถ้าเกิดว่าสู้ตรง1450กลับขึ้นไปไม่ไหวเนี่ยนะครับแนวรับแรกเลยนะฮะโลเมื่อวานนี้ที่ทำเอาไว้1443ถ้าหลุดเมื่อไหร่นะครับลงไปถอยรอข้างล่างเลยนะครับแถวๆบริเวณสัก1430นะซึ่งเป็นจุดแนวรับสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกนะครับแนวรับ1443ถ้าหลุดถอยลงไปที่1430นะครับแล้วก็จะเห็นนะฮะว่าพอลากฟิโบนัชชีลงมาอย่างนี้เนี่ยว่าถอยได้เท่าไหร่เนี่ยนะจุดถอยจริงๆเนี่ยอีกนิดนึงนะครับก็คือแถวๆบริเวณ1417 1418นะแถวๆนี้เนี่ยจะเห็นว่าตั้งแต่โซน1430ลงมาผมมองว่าน่าจะเริ่มทยอยรับได้แล้วนะครับจนถึงแถวๆบริเวณ1418ถามว่าทำไมนะฮะถ้าเกิดว่าถอยลงมาแล้วน่ารับนะครับสังเกตอย่างนึงนะฮะตอนต้นรายการผมพูดไปแล้วว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะมีกองทุนวายุภักเข้ามาเก็บหุ้นตั้งแต่เดือนตุลาคมเนี่ยนักลงทุนสถาบันเนี่ยเก็บหุ้นนำขึ้นมาก่อนนะฮะเรียกว่าฟอนต์รันแล้วกันใช้คำนี้นะฟอนต์รันกองทุนวายุภักแล้วก็มาขายใส่ตอนเดือนตุลาเนี่ยจะเห็นว่าถ้าดูจากวอลุ่มการซื้อขายแล้วลองดูภาพของการเฉลี่ยราคาเนี่ยนะครึ่งทางแล้วกันนะผมก็มองว่าอยู่แถวๆนี้นะครับแถวๆจุดฟิโบนัชชีตรงนี้เนี่ยนะครับเพราะวอลุ่มจริงๆเนี่ยมันมาแถวๆบริเวณสักตั้งแต่ก่อนจะทะลุ 1,400 นะอันนี้จะเป็นวอลุ่มหลักนะวอลุ่มข้างล่างผมว่าวอลุ่มไม่น่าเยอะนะเป็นวอลุ่มเก็บที่ไม่ได้มีนัยยะนะเพราะฉะนั้นเฉลี่ยจริงๆเนี่ยอันนี้กะแบบตามเซนส์นะครับในเรื่องของชาร์ตเดสนะฮะผมก็มองว่าตรงบริเวณสัก1430ลงมาถึง1417 1418เนี่ยน่าจะเป็นต้นทุนของนักลงทุนที่เข้าไปซื้อดักกองทุนวายุภักกันต้นทุนเฉลี่ยครับนะต้นทุนเฉลี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นแนวรับสำคัญที่ไม่น่าหลุดนะครับถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรที่แบบผิดคาดผิดโผจริงๆนะเช่นฝั่งสหรัฐเกิดมีนโยบายอะไรที่แบบ aggressive รุนแรงขึ้นมาแล้วก็ทบกับไทยอันนั้นเราต้องรอดูนะตอนนี้ยังไม่ทราบนะครับแต่เบื้องต้นถ้าไม่มีอะไรผิดคาดเนี่ยแถวๆโซนเนี้ยน่ารับนะครับ1430ลงมาถึง1417 1418นะครับแล้วก็อีกมุมนึงถ้าเกิดว่าจะเกิดเทคนิคอลรีบาวด์ได้นะครับถ้าจะเกิดเทคนิคอลรีบาวด์นะฮะวันนี้ถ้ายืนเหนือ1450นะครับยืนเหนือ1450ซึ่งเป็นจิตวิทยาสำคัญเนี่ยนะฮะถัดไปนะครับขึ้นไปทดสอบจุดกึ่งกลางโบลิงเจอร์แบนกันอีกครั้งนึงตอนนี้อยู่ที่1463นะเพราะฉะนั้นแนวต้านเนี่ยนะวันนี้ยืนเหนือ1450ได้นะฮะถัดไปคือ1463นะครับ1463ซึ่งจะเป็นการตัดสินใจว่ากลับไปเล่นแบนบทเนี่ยไม่เล่นข้างล่างแล้วขึ้นไปเล่นแบนบนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือขึ้นไปเล่นใกล้ๆ 1,500 จุดเนี่ยถามว่ามีโอกาสไหมนะครับเดือนพฤศจิกายนเนี่ยถ้าไม่มีอะไรที่เลวร้ายไปกว่าที่คิดนะครับโดยเฉพาะการเมืองฝั่งสหรัฐนะฮะเฟดลดดอกเบี้ยรัฐบาลไทยประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นแจกเงินท่องเที่ยวหรืออะไรก็ตามนะครับผมเชื่อว่าน่าจะมีโอกาสกลับขึ้นไปยืนข้างบนได้นะครับแถวๆบริเวณใกล้ๆ 1,500 จุดครับครับนะครับโอเคงั้นตอนนี้ถ้าเกิดว่าจะดูตัวหุ้นตอนนี้ตลาดทุนก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้วนะฮะ1453จุดนะครับ ครับดูตัวหุ้นไหนน่าสนใจครับพี่สุชนครับครับก็ไฮไลท์หลักตอนนี้ก็คือเลือกตั้งสหรัฐ
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันหนีไม่พ้นกลุ่มนิคมนะหนีไม่พ้นกลุ่มนิคมนะฮะผมขอเลือกเป็นอมตะนะครับถามว่าทำไมหนีไม่พ้นกลุ่มนิคมนะฮะยังไงมาถึงเนี่ยเปิดฉากสงครามการค้ากันแน่นอนนะครับแม้ว่าจะเป็นทางคุณฝั่งคุณกัมลาแฮร์ริสหรือทางคุณโดนัลด์ทรัมป์ก็ตามนะครับแม้ว่าทางฝั่งคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะดูแอคทีฟกว่าแต่สังเกตอย่างนึงนะฮะสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยแม้ว่าจะเป็นประธานาธิบดีคุณโจไบเดนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใช้นโยบายทางภาษีกับประเทศอื่นๆพอสมควรเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าใครจะขึ้นมาเนี่ยผมเชื่อว่าการกีดกันทางการค้าเนี่ยมาเนี่ยฮะแล้วก็ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับยกตัวอย่างจีนกับไต้หวันนะครับตรงนี้เนี่ยทางฝั่งสหรัฐก็มาแทรกแซงเนี่ยเราเห็นแล้วส่วนหนึ่งในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาคือไต้หวันเนี่ยโยกย้ายฐานการผลิตมาที่ไทยเพื่อลดความเสี่ยงกันเยอะมากนะฮะไม่ใช่แค่จีนนะฮะไต้หวันยังมาไทยเลยนะฮะเพื่อลดความเสี่ยงพวกนี้นะครับจีนมาไทยเพราะลดความเสี่ยงเรื่องสงครามการค้าแต่ไต้หวันมาไทยเพราะลดความเสี่ยงเรื่องความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับเสร็จแล้ว Data Center เนี่ยยังย้ายมาไทยกันอีกทางฝั่งสหรัฐทางฝั่งดูไบนะสหรัฐก็มาดูไบก็มานะครับมาที่ไทยกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มนิคมผมว่าตอนนี้เนี่ยกลายเป็นกลุ่มที่เล่นแล้วเหมือนกับสบายใจนะฮะมันมีธีมมีอะไรรองรับนะครับเสร็จแล้วเนี่ยที่ผู้บริหารไกด์มาเนี่ยยอดขายทุกอย่างตอนนี้เนี่ยค่อนข้างดีมากคืออมตะยอดขายที่ดินคือนิวไฮแล้วนะครับยอดโอนเนี่ยก่อนหน้านี้ตอนไตรมาส1ไตรมาส2นี่ยอดโอนแผ่วนะฮะเหมือนกับแบบไม่รู้ติดขัดอะไรนะฮะโอนช้านะไตรมาส3เนี่ยไกด์มาว่าโอนเนี่ยเต็มแม็กเลยนะครับกำไรเนี่ยจะโตค่อนข้างดีมาก Q on Q year on year ที่ไตรมาส3นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอมตะก็จะเป็นตัวนึงที่ผมมองว่าน่าจะนะครับอยู่ในโฟกัสการเล่นเทรดดิ้งในช่วงของก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐได้นะฮะแล้วก็ถ้าดูจากกราฟนะครับมาดูกราฟตัวอมตะกันนิดนึงนะฮะจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดตีเส้นเป็นอัพเทรนไลน์ชานเนลเนี่ยเขาเล่นอยู่แบบเลี้ยงตัวเองอยู่ในกรอบบนของอัพเทรนไลน์มานะฮะจะเห็นว่าถ้าทะลุ30นะครับก็จะเลี้ยงตัวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแถวๆ30 31นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมขอดูกราฟเป็นกราฟเดมันลี่เลยนะฮะกลับมันลี่เลยนะฮะจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยตัวอมตะเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของการทำ all time high เรียบร้อยแล้วนะครับ all time high เรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วถ้าย้อนกราฟแบบไกลๆเลยนะฮะจะเห็นว่าอมตะเนี่ยเขาเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะแม้ว่าระหว่างทางจะมีขึ้นๆลงๆช่วงโควิดช่วงวิกฤตเศรษฐกิจอะไรก็ตามนะครับแต่ว่าภาพตอนนี้เนี่ยคือภาพของขาขึ้นนะฮะผมลองตีเส้นมาดูนะฮะจะเห็นว่าเป็นกรอบ up trend line ชัดนะค่อนข้างชัดนะครับแล้วก็เป้าหมายถัดไปเนี่ยแถวๆบริเวณผมขอยกนิดนึงนะฮะให้มันเอาแบบเป๊ะๆดีกว่านะครับได้ครับดีครับครูนะฮะเพราะว่าตอนนี้มานิวไฮไอ้ไฮเดิมของอมตะเคยทำไว้อยู่ประมาณสักปี61นะอยู่ประมาณสัก 28.75 อะไรเงี้ยนะฮะเนี่ยเอาแบบไม่ใบแอดนะฮะเมื่อกี้ผมตีแบบเผื่อๆหรือเผื่อขาดนิดนึงอันนี้แบบไม่ใบแอดนะฮะเอาจุดไฮเทียบกันเลยนะฮะจุดเนี้ยนะครับจะเห็นว่านะฮะโอกาส33บาทมีครับนะโอกาส33บาทมีแต่พ้น30ก่อนค่ะนะครับแล้วก็จริงๆในเชิงเทคนิคเนี่ยการทำนิวไฮอย่างนี้เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยเหมือนกับนักลงทุนเนี่ยหาเลือกที่จะเล่นหุ้นนิวไฮมากกว่าหุ้นที่นิวโลแล้วแบบถูกๆเนี่ยแม้ว่านิวโลแล้วมันถูกนะถูกแบบเป็นวิกฤตเลยอ่ะถูกต้องซื้อเนี่ยแต่คนก็ยังไม่กล้าซื้อนะครับเล่นเต็มที่ก็เอาแค่เทคนิคอลรีบาวนะครับแต่หุ้นที่เป็นลักษณะของแบบนิวไฮเอาทำไฮเนี่ยกลายเป็นว่านักลงทุนกล้าซื้อมากกว่านะครับยกตัวอย่างเช่นหุ้นที่กลุ่มกอล์ฟนะฮะหุ้นทรูนะฮะผมว่าอมตะก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นลักษณะนั้นก็คือยิ่งแพงคนก็ยิ่งกล้าซื้อนะฮะแล้วก็ตอนนี้ถ้าไปดูในเชิงของ valuation นะฮะ forward PE บนประมาณการปีหน้าเนี่ย12เท่าเองไม่เกิน13เนี่ย12กว่าๆครับนะฮะถือว่าไม่แพงนะฮะถ้าเทียบกับตอนนี้นะครับกับตลาดตอนนี้นะครับ12เท่านะฮะแล้วก็ค่าเฉลี่ยของเขานะถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดเนี่ยค่าเฉลี่ย PE เขาจะอยู่15เท่าโอ้ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ครับขณะที่กำไรดีอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีธีมอย่างนี้นะครับแต่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยครับอันนี้ก็เป็นตัวแรกนะครับโอเคเดี๋ยวขอสรุปนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นแนวต้านอยู่บริเวณประมาณสักเท่าไหร่นะ30เท่าไหร่นะฮะ30ครับ30ทะลุ30ได้ถัดไป33ฮะครับผมอ่ะอันนี้อันแรกขอคัดลอตหน่อยได้ไหมพี่สุโชตนะครับในส่วนของแนวรับไปด้วยเลยแล้วกันนะฮะแนวรับก็ตรงแถวๆ29นี่แหละครับนะฮะแล้วก็จุดคัดลอตเนี่ยจะเห็นนะฮะตอนที่เขาดีดตัวขึ้นมาเป็นแพทเทิร์นคลาสสิกเนี่ยรอบที่แล้วก่อนนะฮะดีดตัวขึ้นมาไซด์เวย์ออกข้าง
จุดโลลงแต่ละจุดเนี่ยนะครับคือจุดคัทลอสนะฮะพอไม่หลุดปุ๊บพร้อมทะยานนะฮะเช่นเดียวกันนะฮะตอนนี้เนี่ยดีดตัวขึ้นมาไซด์เวย์ออกข้างจุดโลตรงนี้แหละคือจุดคัทลอสนะครับ 28.25 นะสำหรับคนเพิ่งเข้าถ้าหลุดตรงนี้ก็แสดงว่าแพทเทิร์นอาจจะเสียครับนะครับแต่ถามว่าเสียแล้วภาพใหญ่มันยังดีไหมนะฮะภาพใหญ่ก็ยังดีนะเพียงแต่ว่าถ้าคนเพิ่งเข้าเนี่ยนะครับอาจจะกำหนดตรงนั้นเนี่ยเป็น stop loss แล้วก็ลงมาเล่นใหม่ข้างล่างเนี่ยตีเส้นกรอบ up trend line ขึ้นมาใหม่นะฮะก็จะอยู่แถวๆบริเวณ26แล้วหลุด 28.25 ลงมาเล่น26นิดๆได้นะผมว่าลงมาเดี๋ยวก็มีแรงรับกลับนะครับครับโอเคค่ะคืออมตะขาขึ้นอีกตัวนึงครับครับอีกตัวนึงนะฮะตัว AAV นะฮะAAV ขาขึ้นเหมือนกันนะจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยหุ้นขาขึ้นเนี่ยคนกล้าเล่นนะฮะตอนนี้เนี่ยแพทเทิร์นของเขาเนี่ยครับเป็นไซด์เวย์อัพแล้วก็กรอบอัพเทรนไลน์ชานเนลค่อนข้างชัดกรอบตัวกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยก็ตีกรอบขึ้นมาค่อนข้างชัดนะครับผมขออนุญาตตีกรอบอัพเทรนไลน์ชานเนลให้ดูสักนิดหนึ่งนะฮะจะเห็นแบบคร่าวๆนะฮะว่ามันยังไปได้ต่อนะครับตีกรอบขึ้นมาเนี่ยนะครับจะเห็นว่านะฮะถ้าทะลุไฮตรงนี้เนี่ยแถวๆ296เนี่ยถัดไป310นะครับอยู่ในกรอบเลยนะครับ310ก็เล่นอยู่ในกรอบได้นะครับในส่วนของแนวรับมาดูแนวรับเขานิดนึงนะฮะเดี๋ยวค่อยไปสตอรี่นะฮะแนวรับเนี่ยนะครับแถวๆ288นะฮะคือจุดที่เขาเบรกทำนิวไฮขึ้นมาเนี่ยนะครับ288นะครับแนวรับแล้วก็จุดสต็อปลอสเผื่อนิดนึงนะฮะสต็อปลอสเนี่ยจุดที่เขาเบรกรอบล่าสุดเนี่ยนะฮะจะเห็นจุดการซิกแซกรอบเนี่ยนะครับซิกแซกรอบนี้เนี่ยจุดสต็อปลอสผมให้ตรงนี้278นะ278นะครับรับ288แล้วก็ stop loss 278นะครับสำหรับตัว AAV story เนี่ยนะครับไตรมาสที่3กำไรน่าจะกระฉูดเลยนะกำไรหลักจากการดำเนินงานก็ดีนะฮะน่าจะ200กว่าล้าน300ล้านแต่กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ย 3,000 4,000 ล้านเลยครับเนี่ยฮะเพราะว่าเขาจะได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทแข็งจากในเรื่องของทางบัญชีนะฮะอันนี้ไม่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานหลักนะฮะแต่ผลการดำเนินงานหลักก็ดีด้วยนะครับเสร็จแล้วไตรมาสที่4ไตรมาสที่4นะฮะตอนนี้เนี่ยตั๋วค่อนข้างแพงเป็นไฮซีซั่นแล้วนะครับมีในเรื่องของนักท่องเที่ยวจีนนะตอนนี้เนี่ยเข้าสู่เทศกาลหลักของอินเดียนะฮะ AAV นี่เขามีสายการบินไปอินเดียด้วยนะฮะอินเดียเนี่ยจะเป็นเทศกาลใหญ่ที่สุดของปีของเขาคือเทศกาลติวาลีค่ะนะฮะเริ่มวันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นนักท่องเที่ยวอินเดียเนี่ยเดินทางกระจายไปทั่วโลกรวมถึงไทยด้วยนะครับในช่วงนี้แหละนะครับต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้คือนักท่องเที่ยวอินเดียเสร็จแล้วพอเข้าสู่ช่วงของเดือนพฤศจิกายนธันวานะครับพวกแอลเหนือคนละครึ่งนะครับหรือที่ไอคอนสยามดึงทางคุณลิซ่ามานะครับในช่วงการเคาท์ดาวน์นะครับแล้วก็จะมีศิลปินอื่นๆมาอีกนะครับตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าการเคาท์ดาวน์รอบนี้เนี่ยน่าจะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดีมานด์เยอะละตั๋วเครื่องบินจะแพงครับนะครับแล้วถ้าใครเห็นข่าวที่ทางเรียกว่าเจ้าของแล้วกันโอนเนอร์ของทาง Air Asia นะครับที่เล่นบุ๊กในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าเขาหาตั๋ว AAV ไม่ได้ต้องไปขึ้นสายการบินอื่นนะอันนี้ก็เป็นอีกบุ๊กนึงนะครับว่าตั๋วเขาเต็มจริงนะครับพอตั๋วเต็มเนี่ยค่าตั๋วขึ้นแต่ยังไงครับน้ำมันลงนะฮะค่าตั๋วขึ้นแต่น้ำมันลงนะครับอันนี้น้ำมันลงนะครับเพราะฉะนั้นตั๋วขึ้นน้ำมันลงเนี่ยแน่นอนไตรมาสที่4ผมว่ากำไรจากการดำเนินงานเนี่ยจะดีมากเพียงแต่ว่าถ้าใครไปดูกำไรสุทธิอาจจะดูเขาแผ่วลงหน่อยนะครับเพราะว่าค่าเงินบาทเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แข็งแรงเหมือนตอนไตรมาสที่3เนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นฐาน AAV เนี่ยผมเชื่อว่าโอเคนะครับแล้วก็กราฟเขาเนี่ยเป็นลักษณะที่ไซด์เวย์อัพค่อนข้างดีด้วยนะครับค่ะครับผมอ่ะนะครับนี่ก็คือตัวของ AAV นะฮะสรุปเป็นทรงขึ้นทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นคือพี่ชวนมองภาพว่านักลงทุนเนี่ยสนใจเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นที่มันตัวของขึ้นนิวไฮอ่ะสร้างเขาเรียกว่าสร้างขาขึ้นไปนะครับไปที่คำถามได้เลยครับน้องแนนครับค่ะตัวแรกเป็น WHA ค่ะครับ WHA เนี่ยจริงๆอ่ะตีมใหญ่อ่ะดีนะแต่ไตรมาสที่3เขาจะแผ่วนิดนึงนะฮะจะแผ่วลง Q on Q นะฮะเพราะว่ายอดโอนเนี่ยเท่าที่คุยมามันจะไปตก Q4 เพราะนั้นเนี่ยสำหรับการเล่นเก็งกำไรสั้นเนี่ยผมเชื่อว่านักลงทุนจะไปที่อมตะก่อนแล้วก็ช่วงใกล้ๆงบออกของอมตะเนี่ยจะมีแรงสวิตชิ่งมาที่ WHA บ้างนะครับจะเล่นแบบเล่นสลับกันเล่นได้นะครับช่วงนี้อมตะเสร็จแล้วสลับมา WHA แต่ถ้าใครที่เป็นมิตรรักแฟนเพลง WHA จริงๆเนี่ย
นะครับแล้วก็พร้อมลงทุนสัก3เดือนถึง6เดือนเนี่ยย่อซื้อได้นะครับไม่ต้องรองบก็ได้นะครับเพราะว่าช่วงงบเนี่ยมันอาจจะแค่ทำให้อมตะเล่นหวือหวากว่านะครับ WHS ช้ากว่านะครับเท่านั้นเองนะฮะในส่วนของตัว WHA นะครับธีมหลักก็เหมือนกับอมตะนะครับแต่จะเติมนิดนึงก็คือ Data Center นะ Data Center จะค่อนข้างดีมากนะครับเพราะว่าหลายๆเจ้าเนี่ยไปลง WHA กันเยอะนะครับแต่ว่าต้องย้ำนะว่าจริงๆแล้วเนี่ย Data Center ซื้อที่ดินไม่ได้เยอะนะฮะถ้าผมจำไม่ผิด1เมก1ไร่แล้วกันตีตัวเลขกลมๆแต่ว่าตัวที่มันจะมาเติมให้เขาเนี่ยก็คือตัว Warp Up Data Center มาเนี่ย1เมกคือใช้ไฟ1เมกนะฮะครับเพราะนั้นเนี่ย Warp Up เนี่ยจะขายไฟได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับตัว WHA นะฮะก็ไปไฮไลท์ที่ตัว Warp Up ด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าดูจากกราฟของ WHA อย่างเดียวนะฮะตอนนี้เนี่ยแนวรับก็อยู่ตรง 5.7 นะแล้วบังเอิญเป็นจุดกึ่งกลาง Bollinger Band ด้วยนะครับ 5.7นะครับแล้วก็ในส่วนของแนวต้านนะครับจุดแรกก็คือ 5.9 นะครับ 5.9 นะครับแล้วก็ถัดไปนะครับถ้าเกิดว่ามองภาพให้ไกลสักนิดนึงนะจะเห็นว่าเขาเป็นแนวโน้มขาขึ้นเหมือนกันนะครับถ้าทะลุแถว 5.9 บาทหรือจิตวิทยาตรง6บาทได้เนี่ยผมมองว่าโอกาสทำนิวไฮทำออลไทม์ไฮขึ้นไปเนี่ยนะฮะขึ้นไปยืนเหนือสูงกว่า6บาทเนี่ยมีโอกาสค่อนข้างสูงนะครับก็จะเหมือนกับตัวอมตะนะครับถ้าตีกรอบอัพเทรนด์ขึ้นไปนะครับอันนี้เป็นกราฟวีคลี่นะจะเห็นเป้าหมายอยู่แถวบริเวณสัก 6.3เนี่ย 6.3 นะฮะแต่ต้านแรกเนี่ยให้ผ่านแถวๆ 5.9 กว่า6บาทก่อนนะครับแล้วก็แนวรับ 5.7 นะครับค่ะถัดไปเป็นตัว Qualcomm ค่ะ CCET ค่ะครับตัว Qualcomm เนี่ยฮะ CCET นะฮะก็ต้องบอกว่าแท่งเขียวหลายๆแท่งที่เกิดขึ้นช่วงนี้เนี่ยนะครับเข้าใจว่าส่วนหนึ่งนะครับเป็นผลที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่เขารายงานตัวเลขยอดขายเดือนกันยายนซึ่งพุ่งแบบผิดปกติเลยนะครับทั้ง year on year month on month เนี่ยพุ่งแบบพิเศษเลยนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเท่าที่ผมสอบถามทางผู้บริหารนะครับมันเป็นออเดอร์ที่อั้นมานะครับแล้วก็ปูดมาที่เดือนนั้นเนี่ยเป็นพิเศษเดือนถัดมาจะเริ่มที่จะทยอยลดลงบ้างแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มองว่าเขาค่อนข้างที่จะเล่นแบบ over ไปสักนิดนึงนะฮะ overprice ไปนิดนึงนะฮะก็คือเหมือนกับแบบ over reaction นะจากข่าวที่เกิดขึ้นไปสักนิดนึงนะฮะเพียงแต่ว่านะครับไหนๆก็เล่นจุดติดแล้วนะครับผมก็มองว่าโอกาสที่จะลงเนี่ยก็น้อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพอเรากำลังเข้าใกล้สู่ช่วงของเดือนธันวาคมนะฮะเดือนหน้าพฤศจิกแล้วก็ถัดไปธันวาเนี่ยธันวาเนี่ยจะมาไฮไลท์กันเรื่องหุ้นเข้าเซ็ตร้อยค่ะซึ่ง Qualcomm น่าจะเข้าเซ็ตร้อยเนี่ยตอนนี้ Market Cap มี 50,000 ล้านนะ Market Cap 50,000 ล้านนะครับวอลุ่มการซื้อขายน่าจะผ่านเกณฑ์นะแคลคอมน่าจะเข้าเซ็ตร้อยนะครับถ้าไม่เกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกว่าโอกาสที่แคลคอมจะลงก็น้อยเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ที่มันเล่นโอเวอร์รีแอคชั่นจากข่าวก่อนหน้านี้ไปเนี่ยมันเล่นโอเวอร์ไปสักนิดนึงนะครับอาจจะให้เขาพักฐานลงมาก่อนนะครับถึงจะน่าสนใจนะเสร็จแล้วถามว่าย้อนมาดูพวก MACD กับ RSI จะเห็นเหมือนกันนะฮะ MACD เนี่ยกำลังจะตัดสัญญาณไหลลงนะครับ RSI ตัดลงมาแล้วนะฮะปรับตัดลงค่าเฉลี่ยตัวเองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะนี้เนี่ยสำหรับตัว Qualcomm ใครมีอยู่คือถือต่อแหละนะครับ Let Profit Run นะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีนะฮะไปรอรับแถวๆข้างล่างดีกว่านะครับอาจจะมองใกล้ๆ5บาทนะครับเน้นย่อซื้อนะครับอย่างที่บอกนะฮะเน้นย่อซื้อนะครับเพราะกำไรไตรมาสที่3เนี่ยน่าจะออกมาดีแต่โดนถ่วงเรื่องของค่าเงินนิดนึงนะครับคือดีแต่ดีไม่สุดนะครับแต่ผมเชื่อว่าออกมาดีนะเพียงแต่มันดีไม่สุดเจอค่าเงินนิดนึงนะครับแล้วก็ไตรมาสที่4ก็น่าจะดีต่อนะเพียงแต่ว่าพอไตรมาสที่3เนี่ยมันเป็นออเดอร์พิเศษที่อั้นมาเนี่ยไตรมาสที่4ออเดอร์มันแผ่วลงไปเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าสแควร์กันไปนะครับไตรมาส3 4เนี่ยอาจจะเรียกว่าดีแบบดีไม่สุดนะครับแต่ว่ามันจะได้เรื่องเซ็ตร้อยเข้ามาช่วยนะเพราะนั้นย่อมาแถวๆใกล้ๆ5บาทเนี่ยแถวๆ505 510เนี่ยผมมองว่าน่าสนนะครับแล้วก็อีกกรณีนึงนะครับคือบังเอิญผมไปดู MACD RSI แล้วมันดูแผ่วจริงๆนะครับถ้าหลุดโลตรงนี้เนี่ยนะครับตรง494เนี่ยนะครับไม่ต้องตกใจนะฮะช็อตแอคเคนท์พอร์ตนะครับก็คือขายก่อนแล้วลงมารับใหม่หรือถ้าใครที่เป็นแฟนคลับจริงๆอ่ะนะฮะย่อลงมาเนี่ยซื้อใหม่ได้นะครับถัวใหม่นะครับถัวเฉลี่ยรอบได้นะครับถ้าหลุด494นะครับผมก็มองว่าแนวรับถัดไปนะครับก็จะอยู่แถวๆบริเวณสัก 4.8 ลงมาจนถึง 4.6 เนี่ยโซนนี้น่ารับนะครับสำหรับตัวแคปคอมถ้ามีย่อมาจริงนะครับแต่ถ้าไม่ย่อเนี่ยก็แถวๆ5บาทรับเป็นไม้แรกก่อนนะครับไม่ต้องไปไล่ราคาตรงนี้นะครับเขาดูเหมือนกับแบบจะเริ่มคอนโซลิเดตตัวเองออกข้างแล้วเพื่อรองงบนะฮะอือฮึค่ะถัดไปเป็นตัว Echo ค่ะโรงไฟฟ้า Echo นะฮะ
ตัว Echo นะฮะจริงๆเนี่ยเป็นหุ้นถูกนะผมอยากให้ดูตัว Price to Book เขานิดนึงอันนี้ตัว Price to Book นะครับผมขอเปิดเป็นกราฟ Bullish นะฮะจะยิ่งเห็นภาพเลยว่า All Time Low นะฮะพึ่งเด้งจาก All Time Low มาได้นิดนึงอันนี้ Price to Book นะฮะของตัว Echo ตอนโลสุดๆตอนที่เกิดเหตุการณ์ Set Index หลุด 1,300 เนี่ยอยู่ที่0. ต่ำ 0.5 นะ Price to Book Echo นะต่ำ 0.5 นะฮะแล้วก็เรียกว่าต่ำกว่าตอนวิกฤตปีนี้อีกอ่ะนี่วิกฤต2008นะฮะต่ำกว่าวิกฤตแล้วนะฮะตอนนี้ต่ำกว่าโควิดปี2020อ่ะตอนนี้ต่ำกว่าโควิดอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าตอนนี้ price to book value ของตัว Echo เนี่ยค่อนข้างที่จะถูกมากแม้ว่าเขาจะเด้งขึ้นมาหน่อยนึงนะฮะจากต่ำกว่า 0.5 ตอนนี้อยู่ที่ 0.56 คือหุ้นถูกนะหุ้นถูกนะครับแล้วก็สตอรี่ต่างๆเนี่ยผมมองว่ายังพอที่จะไปไหวในช่วงของไตรมาสที่4ในช่วงไตรมาสที่4นะครับเพราะว่าในส่วนของตัว Echo เองเนี่ยสักครู่นะฮะกราฟอาจจะต้องเพี้ยนนิดนึงผมขออนุญาตนะครับขอเปลี่ยนกราฟนิดนึงนะครับขอพูดเล่าสตอรี่ตัว Echo ไปก่อนนะฮะไตรมาสที่4เนี่ยนะครับน่าจะนะครับมีในเรื่องของกำลังการผลิตใหม่นะครับในส่วนของตัวพลังงานลมเนี่ยที่ติดตั้งทุกอย่างเสร็จหมดแล้วพร้อม COD นะครับตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นอีกตัวนึงที่เข้ามาหนุนแนวโน้มผลประกอบการของเขาในช่วงไตรมาสที่4นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับตัว Echo เองนะครับผมเชื่อว่าตอนนี้ในส่วนของผลประกอบการเนี่ยน่าจะกลับมาแล้วคือก่อนหน้านี้เนี่ยต้องยอมรับว่าเขาเป็นลักษณะซึมๆจริงๆนะซึมๆนะฮะเรียกว่าไม่ได้แบบหวือหวาอะไรมากนักนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยน่าจะกลับมาแล้วแล้วก็ในส่วนของตัว valuation อย่างที่บอกค่อนข้างถูกนะฮะค่อนข้างถูกไม่พอนะฮะปันผลเนี่ยน่าจะมี 4-5% อยู่แล้วสำหรับตัว Echo นะครับเพราะฉะนั้นย่อลงมาน่ารับนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นแพทเทิร์นที่เขากำลังถอยลงมาเรียกว่าอาจจะเจอหลายปัจจัยที่กดดันบ้างนะครับเพราะตอนนี้กลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยย่อลงมากันเยอะนะครับในเรื่องของพวกไม่ว่าจะเป็นค่าเงินหรือบอนด์ยิลด์ที่มันหยุดลงนะบอนด์ยิลด์หยุดลงเนี่ยจะเห็นว่าโรงไฟฟ้าก็หยุดขึ้นนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าเฟดลดดอกเบี้ยนะฮะในช่วงของเดือนพฤศจิกายนเนี่ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวกลุ่มโรงไฟฟ้าก็เด้งกลับนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเน้นย่อรับแล้วกันสำหรับตัว Echo นะฮะหุ้นเขาถูกแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ฟื้นนะฮะตอนนี้เส้นค่าเฉลี่ย200วันแบบ EMA อยู่ที่117นะครับอันนี้แชร์สกรีนขึ้นแล้วนะครับโทษทีเมื่อกี้ผมขอเปลี่ยนกราฟนิดนึงนะฮะ117นะฮะตรงนี้เนี่ยแนวรับสำคัญนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการเกิดเทคนิคอลรีบาวด์ได้นะครับก็จะเห็นตรงนี้เป็นจุดกึ่งกลางโบลิงเจอร์แบนด์ตรงแถวๆบริเวณซัก112 122นั้น122นะก็จะเป็นแนวต้านแรกนะครับแล้วก็ถัดไปคือจุดที่เขาไซด์เวย์เนี่ยยังไม่ผ่านนะครับด้านบนเนี่ยแถวๆซักบริเวณ127 128เนี่ยก็จะเป็นแนวต้านแต่จุดสำคัญจริงๆคือ122นะฮะผ่าน122ได้ขึ้นไปเล่นข้างบนได้นะครับแล้วก็จุดสำคัญจริงๆแถวนี้ก็คือเส้น200วันตรงแถวๆบริเวณ117นะฮะถ้าหลุด117เนี่ยรอก่อนนะครับเว้นแอนซีได้เลยนะครับช็อตแอนเกนพอร์ตก็ได้นะรอเขาพักก่อนแล้วค่อยลงมาเล่นข้างล่างนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าหลุดแถวๆ117เนี่ยจะเป็นลักษณะที่ถูกขายแบบในเชิงของเทคนิคละนะครับก็อาจจะย่อลงมาอีกสักบริเวณเส้น200วันแบบ SMA ถัดไปนะครับก็จะอยู่แถวๆบริเวณสัก115นะครับก็คือ117หลุดมาก็115นะครับ Echo เน้นย่อถอยรับนะครับถอยรับนะครับย่อซื้อค่ะถัดไปจะเป็นตัว Htech ค่ะ Halcyon Technology จำกัดมหาชนนะคะครับตัว Htech นะครับตัวนี้ผมไม่ได้ตามเขานะครับแต่ดูถ้าดูจากแพทเทิร์นของเขาเนี่ยเป็นแนวโน้มขาขึ้นค่อนข้างชัดนะครับอันดับแรกเลยนะฮะถ้าตีกรอบเป็นลักษณะของ uptrend line ของเขานะครับ uptrend channel เนี่ยจะเห็นว่าเป็น uptrend channel ที่น่าจะขาขึ้นแหละนะครับค่อนข้างชัดแล้วก็กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยก็ชัดด้วยนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เขาเป็นแท่งเขียวขึ้นมาแล้วไซด์เวย์ออกข้างเนี่ยนะจะเห็นนะฮะตอนนี้แท่งแดงอันนี้เนี่ยก็คือเขาหลุดตรงนี้นะครับแถวๆ5บาทมีแรงขายกระแทกลงมาต่อนะครับแต่ว่ากลับมาได้นะฮะพอกลับมาได้ปุ๊บเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยเขาอยู่ในโหมดของการไซด์เวย์อยู่แล้วกรอบไซด์เวย์ของเขาเนี่ยกว้างขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะกรอบไซด์เวย์ของเขากว้างกว่าเดิมนิดนึงนะครับโดยตอนนี้เนี่ยแนวรับสำหรับตัว Htech นะครับผมอยากให้มองแนวรับของเขาแถวๆนี้บริเวณใกล้ๆนะฮะหยุดหลุด5บาทไม่มีนัยยะแล้วนะครับรอบนี้หลุด5บาทเนี่ยถอยลงมาก็แถวๆบริเวณสัก488 490นะครับเป็นแนวรับนะครับแล้วก็ในส่วนของแนวต้านเนี่ยแนวต้านด้านบนนะครับไฮเดิมทำเอาไว้ตรงบริเวณสัก 5.35 นะครับในส่วนของ uptrend line ของเขานะครับก็อยู่แถวๆบริเวณ550นะก็เล่นอยู่ในกรอบได้สำหรับตัว Htech นะครับเป็นกรอบที่เป็นขาขึ้นนะครับค่ะ Synnex ทุน15บาทเล่นยังไงดีครับ Synnex นะครับ Synnex เนี่ยสตอรี่ดีนะครับเพียงแต่หุ้นเขาเนี่ยแนวโน้มก็เป็นขาขึ้นด้วยนะครับเพียงแต่ว่าเรียกว่าอัพไซด์อาจจะตึงๆนิดนึงนะฮะเพราะนักวิเคราะห์ของเราเนี่ยก็ประเมินว่า valuation ของเขาเนี่ย PE เต็มที่แล้วเนี่ยน่าจะอยู่แถวๆสักบริเวณ7บาท
นะ17บาทยกเว้นว่ากำไรมันดีกว่าคาดนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยเราขออัพไซด์อยู่แถวๆบริเวณสัก17บาทในเชิงพื้นฐานนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับตัวซินเนกเนี่ยถามว่าถ้าทุน15บาทเล่นยังไงดีนะฮะแถวๆ15บาทเนี่ยเป็นจุดสำคัญพอดีเลยนะฮะมาดูวิเคราะห์กราฟของเขาสักนิดนึงนะฮะกราฟของเขาเนี่ยนะฮะตรงจุดกึ่งกลางบอลลิงเจอร์แบนอยู่ที่153นะฮะแล้วก็จุดที่ผมบอกว่าย้อนมาตรงนี้เนี่ยจุดสต็อปลอสจะอยู่ตรงแถวๆ152เพราะนั้นถ้าทุน15บาทเนี่ยต่ำ153เนี่ยขายก่อนเอากำไรขึ้นมาช่อง2ช่องเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับไม่ได้เสียหายอะไรนะฮะคือเขาอาจจะหลุด152นะแล้วก็ถอยลงมาแถวๆบริเวณต่ำ15บาทหน่อยๆค่อยมาเปลี่ยนต้นทุนนะถ้าเขาต่ำกว่านะแต่ถ้าเขาไม่ต่ำกว่าแล้วเรามีทุน15บาทเนี่ยลักษณะนี้เนี่ยผมเชื่อว่าไซด์เวย์อัพนะครับอย่างไซด์เวย์อัพนะครับอย่างไซด์เวย์อัพแล้วก็แนวต้านเนี่ยถ้าอยากขายจริงๆนะครับกลัวตลาดไม่ไหวเนี่ยนะก็แถวๆบริเวณสัก16ถึง16.3นะครับอาจจะหาจังหวะออกก่อนนะครับแต่ว่าเป้าหมายจริงๆเนี่ยถ้าตีกราฟขึ้นมาเนี่ยผมก็มองแถวๆ17บาทเหมือนกับนักวิเคราะห์พื้นฐานที่มองนะครับอืมค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะพี่สุโชตครับขอบคุณมากเลยครับพี่สุโชตครับสวัสดีครับสวัสดีครับ